สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็มาถึงที่พิจิตรก็มีงานเลยครับเพื่อนๆไปช่วยพ่อตาดึงน้ำใส่ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปนะก็มาถึงเมื่อกี้นี่นะยังไม่ได้กินข้าวเลยก็โดนพ่อตาเล่นงานซะแล้วครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะเนี่ยรถพ่อตาผมไปย่ำน้ำมานะครับเนี่ยเสียดายมากเลยผมไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวจะมาล้างรถให้ดูนะเพื่อนๆผมสั่งน้ำยาล้างรถมาอยู่ครับคราวนี้น่าจะเอี่ยมกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำยามาให้ดูนะครับก็สั่งน้ำยาล้างรถมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวว่างๆก่อนเดี๋ยวมาให้ช่วยพ่อตาเปิดร้านคาแคร์นะครับโอ้สวยงามแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับดูกันเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะสั่งซื้อไอ้อันนี้ก็ได้นะน้ำยาล้างรถเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ในคำบรรยายนะไปสั่งซื้อได้นะครับนะก็ยี่ห้อ N Clean นะครับเพื่อนๆน้ำยาล้างรถน้ำยาขจัดคราบนะครับผมฉีดพ่นลงบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดทั่วใช้แปรงขัดลอกออกด้วยน้ำสะอาดห้ามรับประทานนะครับนี่นะอยากดูไหมเนี่ยพอตาเปิดร้านคาแคร์นะล้างเฉพาะรถไถนะครับเพื่อนๆโอเคเนาะว่าจะวิ่งขนาดไหนเดี๋ยวผมจะขัดสีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะให้พอตาสตาร์ทให้ด้วยนะครับพอตาผมดีใจดีนะครับผมสตาร์ทให้ด้วยนะก็ได้สายติดตรงหน้าอกมาแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคเนาะคราวนี้ภาพจะได้ชัดเจนนะครับผมโอ้เคยขับแต่ช้างบินมาหลายวันนะครับเนี่ยเปลี่ยนมาขับนกบ้างนะครับคิดถึงน้องนกแล้วนะครับผมไปกันเลยก็จะขับไม่ไวนะเพราะว่าข้างหลังนั้นต้องลากรถไถมาด้วยนะครับก็ตาผมขี่มอเตอร์ไซค์ผมไปละอยากเอาโอ้โดดอยากเอารถพี่แตนมาไว้ที่นี่บ้างนะเพราะว่าส่วนตัวนั้นผมอยู่ที่นี่เยอะนะครับผมโอ้ขนาดใส่ยิ้มหน้าห้าก็ยังช้าเนาะเพราะว่ารถนั้นเขาสร้างมาไว้เพื่อย่ำนานะครับรอยพ่อตาผมมาไปลงโคนอีกแล้วเนี่ยผมได้พลาดอีกแล้วนะครับเพื่อนพลาดอย่างแรงเลยนะอดถ่ายคลิปเลยเนี่ยพ่อตาก็เอาไปลงโอ้โหโดดรู้สึกว่าจะครั้งที่3นะครับเพื่อนครั้งที่3เพราะว่าครั้งแรกนี้มาลงตรงนี้ครับเนี่ยที่ซื้อมาแรกๆเลยวันเดียวก็ได้งานทำเลยนะครับช่วงนั้นเอาโรงงานตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นโครงรถตาเขาก็ไม่ค่อยไหวนะครับย่ำไม่ค่อยไหวนะครับข้าวยังงามแล้วนะครับเนี่ยฝีมือพ่อตาผมมาย่ำเชือกไว้นะครับข้าวนั้นเขียวเลยครับไม่มีหญ้าเลยนะเราเป็นโครงรถที่บ้านผมนี่วิ่งกระจูดตัวนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็รถย่ำนาเนาะวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเกียร์สามใส่ที่หน้าก็ประมาณนี้นะครับ
นี้เขาก็บานแห้งนะครับเพื่อนเนี่ยบานแห้งนะครับอันนู้นที่เขาตาผมไปย่ำมานะครับแสงนู้นนะครับรถลงโคลนมาครับเนี่ย
ที่เห็นนี้ไม่ใช่ข้าวนะครับเพื่อนๆเป็นหญ้านะครับผมส่วนตัวนั้นผมอยู่ที่นี่เยอะนะครับผมที่ซื้อมาแรกๆเลยวันเดียวก็ได้งานทำเลยนะครับช่วงนั้นเอาโรงงานตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นโครงรถนาเขาก็ไม่ค่อยไหวนะครับย่ำไม่ค่อยไหวนะครับข้าวแกงงามแล้วนะครับเนี่ยนี่ฝีมือพ่อตาผมมาย่ำเชือกไว้นะครับข้าวนั้นเขียวเลยครับไม่มีหญ้าเลยนะก็หวานแห้งนะครับเพื่อนเนี่ยหวานแห้งนะครับอันนู้นที่พอตาผมไปย่ำมานะครับแสงนู้นนะครับรถลงโคลนมาครับเนี่ยแปลงนี้ทิ้งช่วงมาหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่ปีใหม่นะน่ะเห็นแป้งข้าวโพดพ่อผมไม่อยู่ในใจนุ่มนะเดี๋ยวไปดูข้าวโพดเจอกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับหลังจากที่ใช้โดนไปฉีดยาฆ่าแมลงตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็โตมาเยอะแล้วนะครับเห็นนี้ไม่ใช่ข้าวนะครับเพื่อนๆ เป็นหญ้านะครับผมสงสัย
เขาจะมาตัดไปให้วัวนะครับเนี่ยเนี่ยเขียวดีเนาะเนี่ยโอ้งามมากจะไปข้าวได้อย่างแจ่มเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเนี่ยตกเลยฝนไม่ตกเลยอ่ะโอ้โหตัดแต่ไปนะครับโอ้เบรกอยู่ดีมากเลยนะครับกลับเลยโอ้ตั้งแต่ไปไม่เคยตกเลยกี่วันเกือบ10วันไปแล้วมั้งเนาะเกือบ10วันนะครับเพื่อนๆฝนไม่เคยตกเลยนะครับจะตกวันนี้มันเนี่ยต้องรอให้มันดึงน้ำก่อนมั้งสงสัยดึงน้ำคืนนี้ฝนก็จะตกเลยนะครับข้าวโพดก็เต็มฝักแล้วนะพ่อเต็มฝักแล้วมั้งเต็มแล้วเลยจริงแล้วมั้งเลยดูบางงกันเปลือกแห้งแล้วก็มีฉีกดูได้ไหมได้นะเดี๋ยวจะฉีกให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่นะกินไม่ได้นะครับแข็งนะครับเพื่อนๆเนี่ยผมเคยไปต้มแล้วครึ่งวันก็ไม่เปื่อยนะครับเนี่ยเป็นไงครับเพื่อนๆสวยงามไหมนะเต็มฝักนะครับก็หลังจากที่ใช้โดนมาฉีดนะครับเนี่ยก็ได้กินนะครับเพื่อนๆนะฝักเต็มนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยปตายกคนเดียวเลยฮะหัวโยกเดี๋ยวจะช่วยพ่อตาติดตั้งปั๊มน้ำนะครับหมุนเลยไงโอเคแล้วก็เพื่อนๆก็มาดูบ่อน้ำด้วยเลยนะครับผมเนี่ยบ่อพ่วงนะครับเนี่ยอันนี้บ่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้บ่อหนึ่งนะครับบ่อกำลังก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันตาสามได้ไหมพ่อพวกสามบ่ออะอ๋อตรงนี้ก็จะอีกบ่อนึงนะครับใช้แกลอนปุดไว้นะครับดูวิธีติดตั้งเลยนะครับก็ดูกันยาวๆเลยเนาะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้เอาให้เต็มอิ่มไปเลยนะครับคิดจำเริงกลัวจังเลยกลัวมือหลุด ตรงเป๊ะล็อกเลยก็เหลือโยกน้ำนะครับผมเดี๋ยวรอดูพระตาโยกน้ำนะว่าน้ำจะออกแรงไหมนะครับเพื่อนๆก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าผมถ่ายให้ดูครับตั้งแต่เจาะบ่อมานะครับเนี่ยบ่อพ่วงนะครับ2บ่อนะครับกับฉุดปั๊มแค่ลูกเดียวนะครับแต่ว่าก็หนักเครื่องเหมือนกันนะต้องใช้ดินน้ำมันอุดตามรูรั่วนะครับผมให้มีอากาศเข้านะครับก็จะกอกน้ำตรงตั้มนะครับเพื่อนๆจุดหนึ่งแล้วก็ที่โยกนะครับผมบ่อนี้ก็ลึกกี่วานะวันนั้นพ่อ4วา3ศอก4วา3ศอกนะครับเพื่อนๆก็เกือบ5วาเนาะอีกศอกเดียวก็จะ5วาแล้ว5วาก็ประมาณ10เมตรนะครับอันนี้ก็ประมาณ
โอ้เสียงลมเสียงลมนะครับเพื่อนๆถ้ามีลมก็ดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับช่วยเช็คก่อนอันนี้โอเคอันนี้ไม่รั่วเนี่ยนึกว่าแต่ฝนจะตกบ้างไม่ตกวันนั้นโลมาเก็บของหายเงียบเรียบร้อยเงียบคิดตกตั้งแต่เพราะยอดข้าวโพดมันห่าน16ไร่แค่นั้นน่ะตกแหล่งตกอีกก็ค่อนข้างที่จะออกไว้นะครับเพื่อนๆว่าบ่อนั้นไม่ลึกนะครับออกแล้วนะขึ้นแล้วนะยังยังไม่มานะครับน้ำออกแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟัตตาจะติดเครื่องแล้วนะครับผมลองดูว่าบ่อพ่วง2บ่อนะว่าน้ำจะออกแรงขนาดไหนนะครับแต่ผมก็ว่าน่าจะแรงอยู่แล้วเพราะว่าพื้นดินนั้นมีน้ำเยอะแล้วครับผมเย็นมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยโอ้โหขอล้างกล้องซะเลยครับเนี่ยมาโดนน้ำนะน้ำแรงมากเลยนะครับโอ้โหถ้าแบบนี้ก็ถ้าสูบใส่นาก็แป๊บเดียวนะครับเต็มโอเคนะครับเพื่อนๆก็สำหรับภารกิจนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเพื่อนๆก็จะปิดคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ